โอ้โหสวัสดีครับผมเต๋าศิริพงษ์ครับหรือว่าเต๋า STP นะครับวันนี้หัวข้อของเรานะครับจะเกี่ยวกับไอคอนนักเตะไอคอนนะฮะนั่นก็คือดิเย่ด็อกบานะครับผมเป็นอดีตแล้วนะที่ไอคอนราคาแพงที่สุดในเซิร์ฟของฟีฟ่าอะไร4นะครับตอนนี้กลายเป็นอดีตไปแล้วนะครับเพราะว่ามีคนแซงไปแล้วนะครับถ้าสมมติว่าราคาบวก1นะครับอยู่ที่ 118,000 M แต่มาตอนนี้นะฮะมาดูตลาดนักเตะนะครับผมนี่ฮะมูลค่านักเตะนะครับนี่ครับกลายเป็นโรนัลดินโญ่ครับที่แซงขึ้นไปเยอะมากนะครับแซงขึ้นไปนี่ฮะถึง 50M 50,000 M ด้วยกันนะฮะตอนนี้ด็อกบาอันดับ2เฟอร์ดินานด์อันดับ3ฮูโก้ซานเชซตอนนี้ตกลงมาแล้วนะครับแล้วก็มาซีดานเอสเซียงด็อกบาไอคอนมันยังจำเป็นอยู่หรือเปล่าในแพทนี้นะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่ามันจะคุ้มไหมนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นดูนะฮะเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับไอคอนด็อกบาร์ว่ายังจำเป็นอยู่ไหมนะฮะทีเนี่ยไปให้ทีที่มันจ่ายไปจ่ายแล้วกันมาดูลูกโมงไม่ได้ครับอันนี้แค่ดาวนะด็อกบาร์ครับมาครับโชว์ความแข็งแกร่งครับโอ้โหข้างขวามาแล้วเน็ตเบ็ดเน็ตเบ็ดบวก7ครับด็อกบาร์ดูด็อกบาร์วิ่งครับทำทางมาแล้วนี่ยังจำเป็นอยู่หรือเปล่าโมงโคตรแรงโมงยังแรงยังจำเป็นอยู่ไหมดูการวิ่งหาช่องของเขาไปกระแทก1โอ้โหรอดขารอดขาใครว่าไม่คุ้มนักแข่งไหนว่าไม่คุ้มโอ้เจ็บหลัง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 ไปแล้วโอ้โหยูเซชิดมาตรงนี้ no. โลเล่เซฟได้เฉยชิดบอลเดินซัดด้วยขวาเฮ้ยมันไม่เก่งตรงไหนวะไอคอนเนี่ยท็อปบาร์ไอคอนเนี่ยยิงโหดซัดด้วยซ้ายได้ไหมให้หมาไม่แดกให้หมาไม่แดกดูครับการวิ่งดูการวิ่งโอ้โหยังแข็งเอาดิเฮ้ยคราวนี้มารีวิวด็อกบาร์กันต่อนะครับว่ายังจำเป็นอยู่ไหมกับแพทนี้เสาแรกด็อกบาโอ้โหเอาดิครับด็อกบายังจำเป็นอยู่หรือเปล่าต้องขอพูดคำนี้เลยไปด็อกบายังจำเป็นอยู่ไหมด็อกบาลูกนี้ชิปโอ้สุดจัดเออเอาประคับประเคนนี่เต้นติ๊กตอกอีกทีนึงครับชิปลูกนี้มาแล้วปอดตรงนี้ด็อกบารออยู่แล้วด็อกบาด็อกบามันได้จริงๆนะลูกโมงลิดด็อกบาปั่นของโค้ดตรงนี้ nope. เกือบเข้าเกือบเข้าโอ้โหดูด็อกบาจ่ายบอลซะก่อนดูโอ้โหโอ้โหว้าวด็อกบาซัดปีกยิงเข้าไปครับนี่โหดจริงๆจริงเท่าไหร่ช่วงนั้นน้ำหนักขึ้นมาโอ้โหเยอะมากเอ้าโอ้โหเดือบแบงหน่อยสิดีเฟสดีด็อกบาร์มาดิครับซัดเต็มข้อโอ้โหพุ่งไปถึงทางเจอแตกหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวเจ
อ้าวยังไงเอ้ยยังวะมานะลูกนี้ซานโชต้องมาแก้สถานการณ์หน่อยมาดิครับก็มาดิครับเข้ามาดิครับเต้นใส่เลยเต้นใส่เลยต้องการโอ้โหยิงอัดกันเองวะหัวแล้วก็ครับสรุปนะฮะด็อกบาร์ก็แบกได้บางเกมนะหัวตั้งๆหน่อยนะแล้วก็ได้เปรียบเรื่องโมงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเดียวๆเนี่ยมันไม่ค่อยไวเท่าไหร่นะแต่ความแข็งแกร่งมันก็ได้อยู่นะสรุปว่าก็ยังไม่จำเป็นเท่าไหร่ครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อด็อกบาร์นะเพราะมันไม่ค่อยเข้ามือผมอะนะยังไม่ค่อยเข้ามือแต่ว่าหาช่องดีวิ่งดีครับแต่ว่าไปกับบอลช้าไปหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ได้บวก5ว่านะถ้ามันบวก5มันจะโหดกว่านี้มากนะครับยังไม่ได้บวกก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน YouTube ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายไปทำงานก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า